พี่จำไม่ได้ใครก็ไม่รู้เสือไปบนเขาแล้วกางเดินผีอะพี่ตอนแรกนึกว่าหนักแต่พี่พกดอกเอาไหมแล้วฝันใช้ต้นไหนนะไม่ได้พกดอกเอาไหมน่าจะผมพกดอกเอาแล้ววันนี้สวัสดีครับไซคิงเฮดเดอร์ครับอะไรก็ไม่รู้นะครับวันนี้400ร้อนร้อนครับครับมากับเดอะแก๊งวันนี้ตั้งใจปั่นกันเต็มที่พยายามจะทำเวลาให้ได้ดีที่สุดอันนี้เราทดสอบยางชมพูด้วยใช่ครับหลังจากที่ทดสอบ600มาแล้วนะครับวันนี้จะมาทดสอบทางเขาบ้างแขกรับเชิญเยอะมากเลยครับมาเยอะครับอร่อยทีมคนรู้จักกันนะเลยรู้จักทุกคนแล้วเนี่ยพร้อมยกได้สะดวกเลยเนี่ยมีแต่คนรู้จักครบแล้วครับเดี๋ยวต้นแต่ลากครับไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันไปต่อแล้วต่อแล้วสี่ร้อยพลังร้อนสตาร์ทที่วัดจอมบึงครับจากนั้นก็มาที่คอนโทน1บ่อพุน้ำร้อนที่88โลนะครับจากนั้นก็ปั่นย้อนกลับไปที่ปตท.เป็น CP1 ครับที่305โลแล้วก็จากนั้นก็ต่อไปที่คอนโทนบ่อพุน้ำร้อนนะครับที่176โลเข้าไปข้างในตรงนี้จะมีวิวเลฟสวยๆครับแล้วก็จากนั้นปั่นกลับไปที่7บ้านขาครับที่203โลแล้วก็เลยไปต่อไปไต่แก่งส้มแมวไปไต่เดินอู่หลงครับแล้วก็ไปที่ร้านเจสุรีครับ277โลครับตรงนี้ก็เตรียมอาหารให้เรียบร้อยนะครับกินข้าวกินอะไรให้เรียบร้อยครับเพราะว่าจะต้องไปไต่บ้านพุน้ำร้อนข้ามไปจังหวัดกาญจนบุรีไปไต่เนินยาวๆครับขึ้น 7-8% 7โลแล้วก็ไหลลงอีก3โลไปถึงที่รพ.ส.ต.บ้านพุน้ำร้อยที่299ครับจากนั้นก็ไต่กลับมาอีก3โลครับแล้วก็ไหลยาวอีก7โลมาที่ร้านเจสุรีอีกครั้งที่391ครับไหลยาวๆครับจากนั้นไหลต่อมาขึ้นเนินศาลาแปดเหลี่ยมแล้วก็ไหลต่อมายาวๆจนถึงวัดจอมบึงครับI never thought that I would be here.
เอาเหรอเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปหลังจากผ่านไปสักร้อยโลวันนี้เราอยากยังโบกันสี่คนครับผมต้องรู้ว่านี่หายนะเลย150เดี๋ยวเลี้ยวกลับเลยน้ำใหญ่2ขวดใช่ไหมน้ำใหญ่2ขวดแต่ว่าผมหยิบไปแค่ขวดเดียวทำไมดีเดี๋ยวกี้เราไม่นับเดี๋ยวเราอันนี้จุดสตาร์ทที่1อันนี้จุดสตาร์ทที่0นี่จุดสตาร์ทที่1ไม่มีใครลืมของเอ้ยไม่ปั่นเหมือนเมื่อกี้นะเหนื่อยไปต่ออันนี้เบาๆละเบาๆละไปธรรมดาดีกว่าไปธรรมดาดิไปI always try to find a way out. I always
ก็จะถึง BP 3ครับพูน้ำร้อนพูน้ำร้อนพูน้ำร้อนโป่งก็จริงร้อนจะตกโลครับอันนี้วิวด้านหลังก็เป็นอ่างเก็บน้ำสวยมากขับรถมาไหมมาแล้วทำไมปั่นมาก็ไม่มาแล้วพอแล้วไม่ไหวโอเคครับข้างหน้านะครับนี่ที่มาด้วยกันกับแก๊งมางานเลี้ยงงานแต่งหรืออะไรสักอย่างเหมือนมางานแต่งหรืออะไรสักอย่างกัน8คนครับยังอยู่กันครบครับตอนนี้9เก้าคนครับเต้สองตัวแล้วมีสองตัวในนี้ครับสองตัวด้วยครับสองตัวอยู่ในรถด้วยครับผมเป็นตัวแซดครับพี่กิมเอาสเปรย์มาให้เราฉีดให้เราไปเก็บเงินเดี๋ยวต้องไปเก็บเงินที่บิวก็ได้ครับเดี๋ยวชิงทำขนมมาแลกโอเคเลยอย่างเงี้ยโอเคได้ร้อยสองร้อย229นะครับตอนนี้6 โมงครับก็เราน่าจะ300เดี๋ยวก็ไปถึงเกสุรี277อีก50โลแหละแต่ว่าเป็นโลน่าจะประมาณ3ชั่วโมงก็ประมาณสัก3 ทุ่ม 3 ทุ่มครึ่งโดยประมาณไม่น่าเกิน3 ทุ่มครึ่ง300 277 3ทุ่มรีบเหรอนะเราว่ารีบเหรอสวยงามมากซ้ายมือเป็นเขาประโจมครับใช่เหรอคิดว่าใช่ที่เห็นป้ายบอกเราที่อยู่ในแถวแถวอำเภอสวนพึ่งไหมสวนพึ่งสวนพึ่งเราจะผ่านไปไทยแดนอะไรนะพูดน้ำร้อนพูดน้ำร้อนครับระยะทางประมาณเกือบ70 โลจะถึงไทยแดนประมาณ70ใช่ครับก็ไปไต่กันไหมครับไปไต่กันไหมเดี๋ยวไปได้จบประมาณ3 ทุ่มกว่าสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดโลนี่มีตาเป็นที่สเนลด้วยไหนบินที่เฮ้ยเด็กเส้นหรือเปล่าเนี่ยการนี้เส้นไงนี่ไงอะไรพี่เดี๋ยวพี่ป้อมลงเวลาถึงชีวิตเลยเนี่ยเดี๋ยวเราลวดขับเลยยิงก่อนจ่ายที่หลังพี่ห้า พี่ห้า
็ถึงประมาณ20:40ข้าวกินข้าวข้าวไข่ดาวครับของแข็งใสอันนี้เรากำลังไปที่คอนโทรลต่อไป2 99ตอน4 ทุ่มอะ4:13รถติดอยู่กำลังจะข้ามไปฝั่งไหนไม่ได้มา299ครับเดี๋ยวแป๊บน่าจะไหลลงสัก3โลครับคืนข้าวมากๆคืนเดือนมืดด้วยแต่ไม่มีดาวมีแววว่าฝนจะตกนะเนี่ยปีนี้เท่าไหร่6 หรือ 6มั้งPP 6เราพอสอต่อพูดน้ำร้อนพอพูดน้ำร้อนตอนนี้เวลา4:30ครึ่งครับก็299โล99โลอันนี้มีโพสครับตัวนี้เป็นเอวครับตัวนี้เป็นเอวครับคูนกับนอนเลยคูนคูนน็อตน็อตอะไรนะคุณน็อตเคปน็อตเคปพี่ชัยครับพี่ชัยและเอแล้วก็พี่โจพี่แต่ชิงแล้วก็บิวตามชีวิตครับเราจะข้ามครับ22โลเลยจ้าสภาพโดนข้อดีของการไปปั่นน็อตเคฟสามารถนอนที่ไหนก็ได้นี่เหลือเข้าเส้นประมาณประมาณ22โลก็จะถึงสวนพึ่งแล้วก็น่าจะ30กว่าโลก็ถึงผ่านล้าเป็นตอนนี้1:37ละ343ครับยิ้มให้กล้องหน่อยครับตกลงมาทักทายกล้องหน่อยครับเอ๊ะมันชื่ออะไรคู่น้ำร้อนเวอร์ชันเล็กๆทุกคนกำลังนั่งรอรถยกอยู่ครับนี่ผมพร้อมเลยนะผมกำลังเตรียมตัวแรกเลยขอบคุณพี่แต้ที่ชวนมาครับพอไปโดมมาใช่ครับไม่ต้องชวนนะเองดูอากาศเนาะลาก็เจ็บปวดนะลาเอานะขอบคุณจริงๆครับคุณค่ะคุณช่วยครับมากช่วยมากเกินเกินถึงก็ลาครับเรียบร้อยครับไซเคิลเทรดเดอร์เราประสบความสำเร็จจบแล้วครับ400ปุ๊บน้ำร้อนครับสตาร์ท7 โมงเช้าครับวันเสาร์จบที่จบตี 4ของวันอาทิตย์วันอาทิตย์ครับใช้เวลาไปกี่ชั่วโมงไม่รู้ครับ22 ชั่วโมง 44 นาทีโอเคครับผ่านกันบ้าหำมากวันนี้9คนเนาะออโต้ครับ9คนบิวเอพี่ชัยชิงชิงคูนคูนพี่โดพี่โดแต่ไม่ขาดใครไหมไม่ขาดแล้วผมไม่ขาดสลับกันลาก
ไปเราไปเล่นกันตอน80โลแรกหนักไปหน่อยมันเลยพอมันเลยส่งผลว่าอย่าไอ้2 300กว่าโลที่เหลือเนี่ยแย่เลยไม่ควรไม่ควรแต่โดยรวมก็โอเคครับถือว่าสนุกดีสนามนี้ก็ต่อไปเรื่อยครับต่อทั้งวันก็สนุกดีครับโอเคครับพบกันใหม่ไม่ไหวแล้วครับง่วงเจอกันใหม่สนามหน้าครับบายๆเซคคิวเดอร์ครับ